อุ๊ยปลาทูมีประโยชน์มากขนาดนี้เชียวหรือคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่องเฮลตี้ฟิตสุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของปลาทูค่ะปลาทูที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะประโยชน์ของปลาทูสุดยอดอาหารปลาทูนอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังจัดเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานค่ะสำหรับผู้นิยมรับประทานอาหารแบบไทยๆนะคะคงจะเคยลิ้มลองน้ำพริกปลาทูต้มเค็มหรือแม้แต่ปลาทูทอดธรรมดาๆกับข้าวสวยร้อนๆล้วนแต่เป็นเมนูที่ชวนน้ำลายไหลทุกครั้งเลยนะคะที่นึกถึงซึ่งแน่นอนปลาทูไม่ได้มีเพียงแต่ความอร่อยอย่างเดียวนะคะยังมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายเลยค่ะตามพี่ปรามมาเลยนะคะปลาทูเป็นแหล่งรวมสารอาหารมากมายไม่แพ้ปลาราคาแพงอย่างแซลมอนหรือทูน่าที่มีขายตามภัตตาคารหรือร้านอาหารทั่วไปค่ะโดยในปลาทูจะมีกรดที่เรียกว่าลิโนเลอิกค่ะซึ่งเป็นกรดจำเป็นต่อร่างกายและได้จากการบริโภคเท่านั้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้โดยกรดลิโนเลอิกมีบทบาทสำคัญช่วยพัฒนาสมองและเสริมสร้างการทำงานของระบบสืบพันธุ์อีกทั้งยังช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารมากขึ้นร่างกายจึงสามารถนำสารอาหารต่างๆไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและยังช่วยเผาผลาญกรดไขมันอิ่มตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กรดดังกล่าวยังทำหน้าที่ลดการสะสมไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นตัวการสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะจึงกล่าวได้ว่าปลาทูมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดจริงๆเลยค่ะประโยชน์และคุณค่าทางอาหารจากปลาทูปลาทูเป็นปลาที่มีคุณประโยชน์และสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายค่ะโดยที่เราไม่ต้องรับประทานอาหารเสริมอีกมากด้วยนะคะเนี่ยซึ่งการรับประทานปลาทูเพียง1ตัวจะได้รับสารอาหารมากมายดังนี้ตามที่ปานมาเลยนะคะ1ปลาทูมีประโยชน์เพราะมีโปรตีนสูงในปลาทู1ตัวจะให้โปรตีนสูงถึง20กรัมต่อน้ำหนัก100กรัมใช่นะคะซึ่งโปรตีนที่ได้จากปลาทูจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยค่ะ 2. ประโยชน์ของปลาทูจะอุดมไปด้วย EPA และก็ DHA โดยสารทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่ลดการเจ็บตัวของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติในบางรายจึงทำให้เป็นภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรือพบการอักเสบนอกจากนั้นทั้ง EPA และ DHA ยังมีส่วนในการลดระดับไขมันชนิดที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดหรือหลอดเลือดอุดตันด้วยนะคะ 3. ประโยชน์ของปลาทูอุดมไปด้วยโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองยังเป็นส่วนประกอบของเยื่อบุผนังเซลล์ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้โอเมก้า3และโอเมก้า6ในปลาทูนี้ยังเป็นโครงสร้างที่สำคัญของเนื้อเยื่อบริเวณจอประสาทตาหรือเรติน่าที่ช่วยในการมองเห็นอีกด้วยนะคะ 4. สรรพคุณของปลาทูมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสโดยมีปริมาณแคลเซียมในปลาทูเนี่ยจะสูงถึง170มิลลิกรัมต่อปลาทูสด100กรัมนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อร่างกายโดยสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนนะคะช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในวัยเด็กและก็ในวัยผู้สูงอายุเอ๊ะแล้วเราจะกินปลาทูทุกวันดีต่อร่างกายไหมคะอย่างที่ทราบกันดีว่า
ปลาแต่ละประเภทเนี่ยค่ะเขาจะมีไขมันเนี่ยไม่เท่ากันหากรับประทานปลาที่มีไขมันสูงทุกๆวันย่อมผลเสียนี่มันมากกว่าผลดีใช่ไหมคะดังนั้นหากอยากรับประทานปลาให้ได้ประโยชน์ควรเลือกชิ้นของปลาให้เหมาะสมกับร่างกายและความต้องการในแต่ละวัยในส่วนของปลาทูนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นปลาที่มีปริมาณไขมันไม่สูงมากที่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะรับประทานได้ค่ะอย่างไรก็ดีเพื่อให้ได้โภชนาการที่หลากหลายเราก็ควรรับประทานปลาประเภทอื่นๆรวมไปถึงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะสำหรับทริปนี้นะคะพี่ปลาก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่องให้ที่ฟีดสุขภาพดีพี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะเจอช่องให้ที่ฟีดสุขภาพดีพี่ปลานะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย